ราค่อนข้างจะล่วงเลยมาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ในเครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มทีมงานของสภาทั้งหมดนะครับที่มาในวันนี้นะครับการทำงานของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกลุ่มของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับร่วมมือกันดำเนินการกิจกรรมนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยมีบทบาทอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งก่อนวันนี้เรามีนะครับในการประชุมของกรรมการในส่วนของกรรมการในส่วนกลางบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการจากภูมิภาค13กัตเตอร์เพื่อนำเป็นบันทึกรายของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งเลขาของรัฐมนตรีในฐานะของภาคเอกชนนะครับแล้ววันนี้นะครับคณะกรรมการจัดการนะครับก็จะขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยนานก่อนนะครับท่านแรกนะครับที่จะขอเรียนเชิญครับท่านที่สองนะครับได้ลงพื้นที่ได้อย่างให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เช้านี้เรานำคณะของท่านประธานแล้วก็ทางทีมของทททนะคะซึ่งทางทีเสร็จก็ลดเครื่องหายไม่ทันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากถึงคำถามแรกเนี่ยผมว่าเป็นการจับที่ใช่มากนะครับวิ่งไทยแลนด์ก่อนแล้วมาวิ่งไทยเทปิดถนนก็ทำมาแล้วกสเขาก็สนับสนุนคุณรวมกลุ่มเสร็จเขาให้เหล็กตัวเรียบร้อยสอนการตลาดมันต้องถูกออกแบบก่อนทำและมันจะดีและยั่งยืนกับคุณลุงยอครับไร่ชาเรามีไร่กาแฟพื้นที่ปลูกกาแฟที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็เป็นจุดขายมีการศึกษาและความพร้อมของเชียงรายอย่างเป็นระบบแล้วเราก็ค้นพบอย่างที่ท่านอยู่ว่าชุมชนโดยรอบนั้นก็คงพร้อมที่จะร่วมมือถามว่าภาครัฐมองยังไงนะคะททมีอะไรที่จะช่วยผลักดันนะคะถ้าท่านคุ้นกับตลาดต่างประเทศเนี่ยดีบ้างครับชุมชนของพวกเรามีตั้งแต่ตัวปีประมาณปี2550 57จ้ะ PS แล้วก็ใน GAP นะเจ้าแล้วก็ที่นี่รักในการปลูกกลุ่มพรรคนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งนะครับก็คือกองทุนที่อยากคุ้มครองในเรื่องของทัวร์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแต่ว่าจะบอกว่าเพศต้องมองนานๆมีเสน่ห์ล้ำลึกทางด้านวิชาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมุมมองไอเดียเนี่ยที่ระดับสูงเนี่ยสรุปง่ายๆคือผมอยากเชิญท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยที่น้อยใจที่สุดคือคนชอบผ่านผ่านไปเชียงใหม่ผ่านมาเชียงรายไม่แวะเลยนะคะดิฉันก็จะตักไว้งานในส่วนของการต้องทำงานท่องเที่ยวที่เราพูดถึงส่วนรายการต่างๆผมไม่ฟ้องผู้ว่าอารมณ์ศักดิ์นะครับเพราะผมรู้จักท่านดีเพราะว่าทำงานแง่ผมถ้าท่านผมเห็นศักยภาพว่าเชียงรายเรามีทีมงานคุณลุงยอมไม่ได้เก่งนะคุณแต่ละคนไม่ได้เก่งแต่ว่าเขาเก่งในการที่บริหารหาคนเก่งมาเป็นพวกหาคนเก่งมาเป็นเพื่อน